หนึ่งตัวเลขที่ทั้งโลกต้องคอนเซนเทรตต้องจับตามองอย่างมากเลยก็คือหนี้สาธารณะของทั้งโลกเพราะปัจจุบันนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศออกมาบอกแล้วนะครับว่าหนี้สาธารณะณสิ้นปีนี้เราอาจจะไปแตะได้ถึง100ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ93ของผลิตภัณฑ์ของเศรษฐกิจทั้งโลกซึ่งไม่นานครับคาดการว่าภายในปี2573หนี้สาธารณะของทั้งโลกอาจจะพุ่งไปเท่ากับตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของทั้งโลกก็เป็นไปได้ซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะสูงกว่าตัวเลขที่เคยอยู่ที่ร้อยละ99ในช่วงโควิด19ถามว่าอะไรบ้างคือสาเหตุสำคัญหนึ่งสาเหตุสำคัญเลยก็คือแนวโน้มการใช้จ่ายที่มากขึ้นของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าหากว่ามีความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินการคลังของทั้งเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและจีนเข้ามาด้วยมันจะยิ่งเลวร้ายมากไปกว่านี้นอกจากนั้นในรายงานฉบับล่าสุดของ IMF เนี่ยยังได้วิเคราะห์กรณีเลวร้ายที่สุดเอาไว้ด้วยว่าถ้าในกรณีที่ปัจจัยต่างๆมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยหนี้สาธารณะของทั้งโลกอาจจะพุ่งไปแต่ที่ 1.15 เท่าของ GDP ทั้งโลกภายในระยะเวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นสัญญาณและข้อมูลออกมาแบบนี้ทำให้ IMF ออกมาเรียกร้องย้ำจุดยืนว่ารัฐบาลทั่วโลกควรจะต้องรัดเข็มขัดทางการคลังของตัวเองลดการใช้จ่ายเพราะปัจจุบันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจของทั้งโลกเนี่ยมันเติบโตค่อนข้างดีแล้วแล้วการว่างงานก็ค่อนข้างต่ำสถานการณ์เอื้อให้ค่อยๆลดการใช้จ่ายได้แล้วคำถามคือจะเป็นแบบนั้นได้จริงหรือเปล่าอันนี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องน่าติดตามแต่ย้ำครับตัวเลข100ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสูงมากและไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนครับ